หมอยงชี้ชัดตอบข้อสงสัยล่าสุดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผูวรวรรณได้ดโพสต์ข้อความแนะแนวทางฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กระบุว่าวัคซีนโควิด -19 หเด็กควรได้รับวัคซีนหรือไม่โรคทุกโรคที่ป้องกันได้ควรได้รับการป้องกันเด็กไม่มีภาวะโรคโควิด -19 อาการน้อยมากจะไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุยกเว้นเด็กที่มีโรคอื่นร่วมด้วยภูมิต้านทานต่ำเมื่อเป็นโรคจะรุนแรง เด็กเมื่อติดเชื้อไม่รุนแรงจะนําเชื้อไปสู่บุคคลในครอบครัวทําให้เกิดการระบาดได้ 2. ควรได้รับเมื่อไหร่ควรได้รับเป็นกลุ่มสุดท้ายของครอบครัวทุกคนในบ้านต้องได้รับวัคซีนให้ครบก่อนครบหมายถึงกระตุ้นเข็มสด้วยแล้วจึงให้ความสําคัญมาที่เด็กเมื่อมีวัคซีนสําหรับเด็กให้ใช้แล้ว 3. ควรรับวัคซีนอะไรวัคซีนในเด็กขณะนี้ทั่วโลกมีอยู่2ชนิด คือ mRNA ไฟเซอร์และเชื้อไตย้ยซิโนแวคซิโนฟาร์มสำหรับประเทศไทยขณะนี้ออยย ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้เฉพาะไฟเซอร์ในเด็กตั้งแต่5ขวบขึ้นไปส่วนเชื้อต้ายกำลังรอขึ้นทะเบียนอยู่ไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไหร่แต่เชื่อว่าไม่นานเพราะขณะน,นี้การให้ในเด็กหลายร้อยล้านโดสให้ในเด็กตั้งแต่3ขวบขึ้นไปในจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียอินโดนีเซียเขมรตะวันออกกลางและลาตินอเมริกา 4. ควรให้อย่างไรระยะห่างของวัคซีนเข็ม1และสองยิงห่างยิ่งดี ภูมิต้านทานจะสูงกว่าถ้าให้ห่างแต่ถ้าห่างเกินไปครัวไวจะติดโรคเสียก่อนถ้าโรคนั้นกําลังระบาดหนักโดยทั่วไประยะห่างเข็ม1และ2ให้ได้ตั้งแต่3สัปดาห์จนถึง12สัปดาห์และที่เหมาะสําหรับไทยเข็มที่1และ2จึงเป็น8สัปดาห์แต่สามารถยืดหยุ่นได้ถ้าติดธุระหรือไม่พร้อมให้ยืดออกไปได้หฉีดไข้ได้หรือไม่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในเด็กและวัคซีนในประเทศไทยขณะนี้อ,อ,อ่อย ก็ยังให้เพียงชนิดเดียวในอนาคตถ้ามีข้อมูลเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ก็มีความเป็นไปได้ 6. ควรมีการกระตุ้นเข็ม3หรือไม่ขณะนี้เด็กเล็กเพิ่งจะเริ่มเข็มที่1ส่วนในเด็กโตก็ได้ไฟเซอร์ไปแล้ว2เข็มวัคซีนเข็ม3ควรกระตุ้นที่6เดือนยกเว้นในอนาคตถ้ามีเชือ้อใต้ฉีด2เข็มแล้วเข็ม3ก็สามารถกระตุ้นด้วย mRNA ได้หลัง1-3เดือนภูมิต้านทานจะกระตุ้นได้สูงมาก ข้อมูลในผู้ใหญ่การฉีดวัคซีนไม่มีการบังคับเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ปกครองโดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ